ราศีธนูในเดือนธันวานี่นะคะแหมเจอจรัสพิพัฒน์มงคลมากๆในเดือนนี้ธนูเนี่ยมีแนวโน้มโดดเด่นมากทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเรื่องเพื่อนๆที่อุดหนุนการติดต่อสื่อสารเพอร์เฟคมากค่ะการเงินยังมีความมั่นคงแม้จะมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปฟังดวงดาวชาวธนูในเดือนธันวาคม2564กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูก่อนอื่นต้องขอสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดตรงกับลัคนาธนูในเดือนนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคม2564ราศีธนูก็คือตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมีความสดใสทำอะไรราบรื่นคิดอะไรสมความปรารถนางานการอะไรขอให้มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างเดียวเลยราศีธนูก็คือผู้ที่นำเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาถ้าไม่ทราบเวลาแน่นอนลองไปเทียบตารางที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะสเตตัสแรกเข้าไปเทียบเลยแอดมินพูดช้าพูดเร็วไปเข้าไปที่การตั้งค่าคลิป YouTube คลิปนี้นะคะที่สปีดหรือว่าความเร็ว 1.2 ถึง 1.5 ได้เลยตามอัธยาศัยในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูโชคดีต้อนรับวันเกิดเลยต้นเดือนเนี่ยดาวพฤหัสบดีของคุณยังอยู่ในภพเรือนสหัสชะนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่มากขึ้นกว่าเดือนก่อนมีผู้ใหญ่ให้เข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานนะคะบางท่านก็ช่วยพูดช่วยออกตัวช่วยหนุนเป็นช่วงเวลาที่แอดมินมองว่าดีมากๆสำหรับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของการทำสัญญานะคะหรือพบปะผู้คนในวงสังคมต่างๆของคุณเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนี้มีอิทธิพลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยผู้ใหญ่เมตตาด้วยความรู้ความเข้าใจรวมถึงสติปัญญาที่ปลอดโปร่งนะคะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณได้มากขึ้นด้วยคือพูดจาฉะฉานความรู้ที่มีอยู่ที่ตุนไว้เนี่ยมันขึ้นมาเร็วเรียกว่าหยิบใช้ได้เร็วนั่นเองด้วยความที่ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนของคุณเป็นเจ้าเรือนวาสนาของคุณด้วยในเดือนนี้ค่ะชาวธนูค่อนข้างสดใสความสัมพันธ์เกือบทุกแง่มุมของคุณเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นและน่ายินดีแต่ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าดาวราหูที่เป็นเจ้าเรือนที่พฤหัสบดีสถิตอยู่นั้นค่อนข้างจะไม่ถูกกันระหว่างพฤหัสกับราหูดังนั้นปัญหามีไหมมีปัญหามีอุปสรรคมีแต่จะกลัวอะไรเมื่อพฤหัสคุ้มของลัคนาราศีคุณมันก็เลยเป็นช่วงเวลาของเดือนธันวาที่ชาวธนูจะรู้สึกว่าร่าเริงสดใสอารมณ์ดีมีความคิดแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆแต่ก็ยังต้องระมัดระวังรอบครอบกับผู้คนที่อยู่รอบด้านอยู่นะคะในเรื่องของการเงินแอดมินยกการเงินขึ้นมาก่อนเลยเมื่อดาวศุกร์ขยายย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระเข้าสู่เรือนกระดุมพระนะคะแม้ว่าการติดต่อสื่อสารค่อนข้างได้ผลดีการเจรจาค่อนข้างได้ผลดีเงินทองของคุณยังมีกระแสเข้ามาอย่างสม่ำเสมอในแบบค่อนข้างมั่นคงอันนี้แอดมินมองว่าอาจจะเป็นเพราะชาวธนูหลายคนเก็บเงินเก่งคุณมีเงินเย็นคุณมีเงินเก็บที่ค่อนข้างที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงลักษณะที่ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนเกษตรในกระดุมพระนั่นหมายถึงบ่งบอกลักษณะนิสัยว่าคุณเป็นคนเก็บเงินเรื่อยๆนะคะเก็บจนรู้สึกมั่นคงนั่นแหละโชคลาภการเงินก็ค่างเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่พอดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยขยับเข้ามาสู่ภพเรือนกระดุมพระเอาละสิว่ามันมีอุปสรรคทางเรื่องการเงินหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างได้รับช้าอริแปลว่าอุปสรรคสมมุติว่าจะได้เงินก้อนหนึ่งปรากฏว่าเขาหยิบยื่นให้เจ้าชะตาเนี่ยช้าลงหรือว่าจากที่จะบอกว่าเป็นเงินสดทั้งก้อนเขาผ่อนให้คุณทีละนิดอาจจะมีอุปสรรคทางนี้ได้แต่อย่าลืมว่าดาวศุกร์ตรงนี้เป็นดาวโชคลาภประจำตัวของคุณ
ด้วยดังนั้นการที่ดาวศุกร์เข้ามากลุ่มร่วมกับดาวพระเสาร์แม้จะเป็นคู่ที่แบบมันไม่ค่อยดีนักแต่มันก็สามารถที่จะทายได้ว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามายกเว้นอยู่กรณีหนึ่งคือโชคลาภมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเกิดว่าในทางทักษะแล้วพระศุกร์เป็นกาลกิณีจรของคุณนะคะตรงเนี้ยคนอื่นเขาไม่เป็นน่ะเขาได้ไปเต็มๆแม้ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมาแต่ก็จะเริ่มหาเงินคล่องนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นเกษตรธิบดีไงมันก็จะมีรายจ่ายเข้ามารายได้เข้ามามีโชคลาภเข้ามาเห็นไหมคะชั่งน้ำหนักแล้วดีก็มากกว่าไม่ดียกเว้นกรณีที่แอดมินบอกคือกาลกิณีหรือกาลีของคุณปีนี้คือดาวศุกร์เงินทองรั่วไหลหามาหมุนไปนะคะทีนี้ใครอยากรู้ว่าในปีเนี้ยของคุณทักษะจรหรือว่ากาลกิณีจรหรือว่าสีจรของคุณเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ในการหาทักษะจรแล้วก็ทักษะพื้นดวงจริงๆแล้วแอดมินอยากให้หาแล้วดูก็แค่สีกับกาลกิณีเท่านั้นนะคะสีก็คิดว่ามันเป็นดาวนำโชคของคุณไม่ว่ามันจะไปลงภพไหนคนอื่นแย่ยังไงแต่ว่าเมื่อเป็นดาวสีภพแย่เท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะอันนี้ต้องรู้ว่าดาวประจำตัวของคุณในแต่ละปีดาวไหนเป็นสีดาวไหนเป็นกาลกิณีส่วนอื่นๆปลีกย่อยก็เอาไว้ให้นักพยากรณ์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านเนี่ยตีความให้แต่ถ้าดูดาวรวมอะรู้ตัวเองว่าตัวเองอะไรเป็นสีตัวเองอะไรเป็นกาลกิณีคุณจะดูสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจขึ้นยิ่งเป็นคลิปของแอดมินด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะคือถ้ามันตกกาลกิณีจะเป็นยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายต้องอย่าขาดสติในการซื้อของสวยของงามของแต่งตัวเพราะว่าดาวศุกร์กุมร่วมกับพระเสาร์เป็นคู่ขัดแย้งกันถ้าเป็นกาลกิณีมันก็จะขัดแย้งมากขึ้นแต่ถ้าเป็นสีต่อให้คุณแบบเรื่องใช้เงินเก่งยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะเรื่องเห็นของสวยของงามแล้วชอบแล้วซื้อมีอยู่ไหมมีอยู่แต่คุณจะได้มาแบบได้มาพอจ่ายมีความสุขในการจ่ายไปแล้วยังมีเงินเก็บอีกด้วยนะคะก็สำหรับโชคลาภต่อให้คุณรู้หรือไม่รู้เรื่องของทักษะจรกาลกิณีหรือว่าสีจรเนี่ยมันจะเข้ามาค่ะเข้ามาทุกคนแบบฟุกๆนะคะมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมก็แล้วแต่ดาวพื้นดวงที่มันส่งองศาถึงดาวจรนั่นเองนะคะก็อย่างแอดมินพูดเรื่องกาลกิณีสีจรก็ไม่ต้องไปเคร่งเครียดมากถ้าไม่รู้ก็ฟังดาวรวมแล้วก็ฟังแบบชั่งน้ำหนักเอาในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานนะคะพอวันที่4ธันวาเนี่ยมันมีดาว2ดวงขยับนั่นก็คือดาวพระอังคารนะคะแล้วก็ดาวพระพุธดาวพระอังคารเนี่ยขยับเข้าสู่ภพเรือนวินาศและดาวพระพุธจะขยับเข้าสู่เรือนของตัวคุณเองนะคะอังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศเกิดเป็นเกษตราธิบดีมั่นคงเลยเข้มแข็งในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายออนไลน์การทำงานทางไกลการติดต่อประสานงานการเป็นล่ามการเป็นครูภาษาต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงการทำงานที่อยู่ไกลตัวไกลบ้านหรือว่าอยู่ห่างจากบ้านอยู่แล้วอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วตรงนี้เฮงแน่นอนดาวอังคารเนี่ยเข้าไปกลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์นะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องการพูดจานะคะมันจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะมีความแบบว่าไม่ค่อยอยากฟังใครไม่ชอบให้ใครมาบงการคุณจะมีความมั่นคงมั่นใจในการตัดสินใจในปัญหาของตัวเองจนบางครั้งคนอื่นมองคุณในระยะของเดือนนี้ว่าคุณหัวรั้นและดื้อรวมถึงบางคนมันมีโอกาสที่จะเบื่อหน่ายทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องความรักอยากจะปลีกวิเวกอยากจะหาเวลาอ่านหนังสือหรือหาเวลาทำอะไรที่ตัวเองชอบอยู่เงียบๆอ่ะบางคนนะคะในกรณีที่ดาวเนี้ยตกอยู่ในภพวีนัสเนี่ยออกเที่ยวเลยนะคะออกเที่ยวไปหาที่สงบตามลำพังแต่ทีนี้ปัญหาของดาวอังคารกับพระอาทิตย์ที่กลุ่มร่วมกันแอดมินก็จะเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าให้ระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนใจเร็วเรื่องของความปากแจ๋วจะทำให้เสียเงินเสียทองไปนะคะแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนักเพราะว่าพระพุธก็ขยับเช่นกันและขยับมาช่วยอยู่ในมุมดีด้วยพุธย้ายเข้าสู่เรือนตัวเองเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนของลัคนาราศีธนูนะคะมันเกิดความสมดุลน่ะเพราะว่าพระพุธกับพระพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนคุณเนี่ยเ
ขาเป็นคู่สมพลกันเรื่องของการมีเหตุผลการฉลาดการมีวิสัยทัศน์ความรอบรู้รวมถึงการมีสติปัญญานะคะตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหัวใจคุณดังนั้นต่อให้พระอาทิตย์หรือพระอังคารเขาลบราค่าฟันกันนะเจ้าชะตาจะรู้สึกถึงความมีเหตุมีผลและรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ควรทำดังนั้นคุณจะต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักนะคะเรื่องจะเสียเงินมีไหมมันมีโอกาสเสียเงินแต่มันจะไปเสียเงินอย่างอื่นก็ได้ไงเสียเงินแบบซื้อตั๋วไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพสหัสชะแน่นอนอ่ะมันมีเรื่องของการเดินทางใกล้ๆแล้วมันมีเรื่องของแรงเอื้อมของดาวพฤหัสมาคุ้มครองอยู่ในภพวินาศนั่นก็ยิ่งหมายถึงว่าคุณจะฉลาดคุณจะรู้ทันคนไปทั่วดังนั้นคุณจะต้องใช้แง่มุมเนี้ยนะคะรู้ทันจิตใจและการกระทำของตัวเองรวมถึงปากตัวเองด้วยห้ามแจ๋วห้ามปากเจ็บเพื่อไม่ให้อิทธิพลของดาวในภพวินาศเกิดสิ่งที่ทำให้คุณเดือดร้อนเสียเงินเสียทองมากมายโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาเลยในภพนี้ก็มีดาวพระอาทิตย์กับดาวพระจันทร์กุมร่วมกันอีกด้วยนั่นหมายถึงว่าอย่างที่แอดมินบอกอาจจะมีการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวอาจจะได้เดินทางไกลร่วมกับหมู่คณะได้ไปเที่ยวแบบที่ทำงานจัดไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำนายได้นะคะมันเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องของการงานกันบ้างในเดือนนี้ชาวธนูค่อนข้างมีความแข็งแกร่งมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงมากๆเลยทีเดียวเพราะอะไรแอดมินบอกอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่วันที่16ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปเพราะดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ลัคนาราศีธนูตัวตนของคุณเรือนของคุณเรือนวาสนาของคุณนะคะกุมร่วมกับดาวพระพุธบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยคู่แบบคู่ปังอ่ะคุณจะมีโชคเรื่องงานผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูงานทางด้านการเจรจาถือว่าโดดเด่นเพราะดาวสองดวงนี้อยู่ในฐานะคู่คิดคู่วิชาการคู่พูดให้ประสบความสำเร็จนะคะส่งผลให้เรื่องงานของคุณเนี่ยมันคงยกระดับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปแรกกลางเดือนแรกไปแล้วนะเพราะหลังวันที่16เจริญก้าวหน้าแต่ปัญหามีไหมก็ต้องระมัดระวังปัญหาในที่ทำงานที่จะทำให้คุณทำงานล่าช้าหรือว่าติดขัดหรือว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากบางคนบางฝ่ายบางพวกแอดมินถึงได้เตือนว่าถ้ามีสติอยู่กับตัวคุณจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องทั้งหลายเหล่านี้กลายเป็นปัญหาบานปลายเพราะความไม่ยอมใครในห้วงระยะเวลานี้ที่คุณรู้สึกว่าถูกต้องเป็นถูกสิผิดต้องเป็นผิดนะคะเพราะว่ามันยังมีดาวดีๆส่งผลให้คุณเต็มเลยคุณต้องชั่งน้ำหนักให้ดีพอวันที่26ธันวาคมนะคะดาวพุธเจ้าเรือนหน้าที่การงานเดินทางเข้าไปสู่พบเรือนการเงินกลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์นั่นหมายความว่างานจะสร้างตัวเงินให้คุณอย่างชัดเจนมันจะมีงานใหญ่ๆอะไรบางอย่างที่จะมาทำให้คุณได้เงินก้อนนะคะหรือว่าได้งานที่คุณแบบว่าไม่คิดว่าจะได้ในกรณีที่ดาวพุธเข้าไปสถิตอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกมองเห็นลู่ทางการบริหารเงินมองเห็นวิธีการใช้เงินต่อเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานจะสร้างตัวเงินให้คุณอย่างเห็นได้ชัดแล้วบางทีคุณก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกที่ว่าตัวเองขยันขันแข็งอ่ะแอดมินไม่รู้จะพูดยังไงคือมานะบากบั่นในการอยากเก็บเงินอยากหาเงินในระยะนี้เป็นอย่างมากคนตกงานย้ายงานรองานมีโอกาสได้งานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการเงินสมุดบัญชีหรือว่าจัดสรรที่ดินทรัพย์สินหรือว่าการขายได้ทั้งหมดเลยมีโอกาสในเรื่องของความรักบ้างในเดือนนี้ชาวธนูคุณค่อนข้างเจ้าชู้เป็นที่ถูกตาต้องใจของใครหลายๆคนเลยล่ะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังจะเสียเงินเสียทองกับคนที่คุณไปถูกตาต้องใจคนที่คุณไปหลงรักเขา ก็เรียกว่าเขาสามารถที่จะมันมีเกณฑ์ที่จะโดนเขาหลอกเพราะว่าดาวพระเกศเข้าสู่ภพเรือนอริตั้งแต่วันที่25นะคะแล้วดาวราหูก็สถิตตรงนั้นดาวราหูแอดมินเคยบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงหักหลังทรยศลุ่มหลงมัวเมานะคะมันมีโอกาสอย่างมากเลยที่ว่าตั้งแต่ที่มันอยู่แบบเนี้ยมันอยู่คู่กันแบบเนี้ยความเหมือนความสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์การอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันจะทำให้บางคนธนูบางคนนะคะอาจจะสะสมคู่หลายคนถูกตาเพศตรงข้ามหลายคนหรือเรียกว่าคุยหลายคนแบบยังไม่ได้เรียกใครว่าเป็นแฟนฉันก็ไม่ผิด
มันก็ไม่ผิดนะคะแต่อย่าไปให้ความหวังเขาพอให้ความหวังเขาปุ๊บผิดเลยให้ความหวังทุกคนเลย4คนคุยผิดเลยนะคะเรียกว่าคุยไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้ถ้าธนูคนใดกรณีที่แต่งงานแล้วแล้วเกิดปัญหาที่ว่าคุณฟ้องหย่าถึงโรงถึงศาลถึงทนายบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์จะจ่ายค่าเสียหายให้ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคู่กรณีนอกจากนั้นยังทำนายได้ว่าในระยะนี้คุณจะต้องระมัดระวังคู่ครองคนรักคู่ชีวิตของคุณเจ็บป่วยในแง่ที่ดีที่สุดก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันซึ่งแอดมินมองแบบนี้นะคะในกรณีนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีของชาวลัคนาราศีธนูก็คือดาวพุธใช่ไหมถ้าดาวพุธในทางทักษะของคุณไม่ตกกาลกิณีแล้วก็คุณจะประสมประโยชน์ประสบความสำเร็จในการบริหารเงินกับคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนนะคะดาวการเงินเป็นคู่สมบูรณ์เป็นคู่สมดุลกับการบริหารในเรือนนี้ถ้ามันไม่แย่จริงๆไม่ตกกาลกิณีจริงๆรับรองว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่แบบว่าไม่ได้เลยเหือดแห้งมันไม่ได้ไม่เหมือนคนอื่นที่มาดูคลิปเดียวกันเลยแอดมินนะคะลองดูทักษะแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะในเรื่องของสุขภาพบ้างให้ระมัดระวังตัวเองทั้งเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการบาดเจ็บศีรษะเดินไปชนนู่นชนนี่หัวร้างข้างแตกลุกนั่งไม่ได้ดูชนนู่นชนนี่อย่างนี้นะคะต้องระมัดระวังที่สำคัญระมัดระวังดวงตาด้วยเพราะว่าอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยกุมร่วมกันอีกทีนะคะเรื่องเจ็บเล็กเจ็บน้อยบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะพระอังคารอยู่ในภพวีนาสแน่นอนอ่ะพระอังคารเนี่ยสำหรับแอดมินแล้วเปรียบเสมือนมีดเปรียบเสมือนของมีคมคุณไปแจะไปจับไปมาอยู่ในภพทุสถานะหรือว่าเรียกว่าภพร้ายเนี่ยเจ้าชะตาจะต้องระวังตัวให้จงหนักอย่าใจร้อยอย่าเมื่อยอย่ามึนนะคะเพราะมันสามารถที่จะบาดเจ็บเลือดตกยังออกได้เลยยังไงก็ตามแอดมินบินกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งที่หวังและตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปพยากรณ์ดาวต่อไปอีกนานๆนะคะคลิปนี้มีความผิดพลาดอะไรแอดมินขออภัยไว้ณที่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ